ตำนานเรื่องเล่าประการนำประรำปรานิทานก่อนนอนนิทานพื้นบ้านเรื่องที่เคยสงสัยเคยได้ยินแต่ชื่อเคยได้ยินคนเล่าเมื่อนานมาแล้วและเรื่องราวปรวติศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกรวมออกสำรวจเรื่องราวมากมายไปด้วยกันใน Mr and t r Podcast ลึกเข้าไปในป่าสายลมพัดกระทบกิ่งไม้เปราะบางนับร้อยพันได้ยินเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนครวญครางเย็นเยือกดังขึ้นต่อเนื่องทั้งพลังและความน่ากลัวจนกลายเป็นสิ่งอันสยดสยองที่ชวนให้หัวใจเจ้าหยุดเต้นความรู้สึกหวาดกลัวจะกลืนกินเจ้าจนมาเจ้ารู้ตัวว่าเจ้าไม่ได้อยู่คนเดียวในป่าเมื่อนั้นก็สายไปเสียแล้ว เวนดิโกได้เจอตัวเจ้าแล้วสวัสดีและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Mytho แอนด์ฮิสโตพอดแคใน EP ีที่1ครับใน EP ีแรกนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวในฝั่งของ Mythology หรือว่าฝั่งตำนานเรื่องเล่านิทานพื้นบ้านนะครับถ้าใครได้ฟังข้อความที่ผมพูดไปเมื่อครู่นี้คงจะเริ่มรู้สึกกันแล้วใช่ไหมละครับว่าเรื่องต่อจากนี้มันจะต้องชวนขนหัวลุกอยู่แน่ๆ ข้อความข้างต้นนี้ครับเป็นข้อความที่ผมได้ทําการแปลมาจากแหล่งข้อมูลที่ผมหามาครับโดยที่เอามาแปลเป็นไทยใส่คําที่มันดูสละสลวยขึ้นแล้วก็เอามาอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่องที่ผมจะมาเล่าครับเป็นเรื่องจากนิทานพื้นบ้านที่เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดกินคนผู้หิวโหยชั่วนิรัน์สัตว์ประหลาดตัวนี้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวอินเดียนแดงหรือว่าชนพื้นเมืองอเมริกา รวมไปถึงหลายๆคนและนั่นก็นรวมถึงผมด้วยต่อจากนี้ผมจะขอเรียกชาวอินเดียนแดงว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกานะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติกับพวกเขาเจ้าตัวนี้ครับมีชื่อว่าเวนดิโก้ครับแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มเล่าในเรื่องของเจ้าสัป,ปหลาตัวนี้เนี่ยผมจะขอเล่าถึงความเป็นนิทานพื้นบ้านกันก่อนนิทานพื้นบ้านเนี่ยมันคือตำนานนิทานหรือว่าเรื่องเล่าที่มัน จะเล่าถูกส่งต่อกันมาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นผ่านผู้คนในหมู่บ้านหรือในชนเผ่าตนเองครับโดยที่ส่วนมากที่เรามักจะคุ้นเคยกันผ่านกันเห็นในสื่อทั้งภาพยนตร์สื่อทีวีโทรทัศน์สรารคดีอะไต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการส่งต่อเล่าเรื่องผ่านผู้สูงอายุผู้อาวุโสหรือคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้านหรือชนเผ่านั้นๆครับโดยที่เขาจะมา เล่าให้กับลูกๆหลานฟังซึ่งก็ตามแต่และกาศของชนเผ่าบางเรื่องเนี่ยมีการเล่าถึงความเป็นมาของชนเผ่าตนเองว่าผ่านการก่อตั้งมายังไงได้มีการสู้รบปรบมือกับเผ่าอื่นหรือเปล่าหรือมีการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดต่อสู้กับปีศาจร้ายผ่านความเชื่อต่างๆผ่านการเวลาอันยาวนานเล่าต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้โดยในหลายๆพื้นที่ครับ หลายๆชนเผ่ายังคงมีการเล่านิทานพื้นบ้านของชมุมชนตัวเองกันอยู่ด้วยซึ่งผมก็คิดว่าในไทยเองตามชนเผ่าก็จะมีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้เรากลับมาที่นิทานพื้นบ้านของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกาเรื่องเวนดิโก้กันต่อครับในบรรดาสัพปะหลาดจากเรื่องเล่าของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกาที่มีปรากฏอยู่ในสื่ออยู่มากมายเนี่ย ทั้งทีวีซีรีส์ภาพยนตร์นิยายหรือแม้แต่กระทั่งเกมต่างๆเวนิโก้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เราจะได้เห็นบ่อยเป็นอำดับต้นๆในรายชื่อสัตว์ประหลาดเลยก็ว่าได้นะครับยกตัวอย่างทีวีซีรีส์ที่มีการพูดถึงและมีปรากฏในนั้นอย่างเช่นเรื่องซูเปอร์ t นช a l ลหรืออย่างเรื่องกริมก็มีปรากฏให้เห็นเช่นกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นนิยายดางังๆก็จะมีของ Margaret a t w o o d เรื่อง o อ i ิ a แ d นเค i ลแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของนักเขียนชื่อดังที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีอย่างสตีเฟนคิงก็จะมีนิยายเรื่องเพ t เซมัทเ r y ีนะครับที่ได้ถูกนำไปทำเป็นภาพยนตร์ไปแล้วเมื่อปี62ในชื่อเดียวกันนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากดูซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่ผมพูดถึงนี้ก็สามารถไปหาดูกันได้ในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะตอนนี้นะครับอย่างซีรีส์เรื่อง ซูเปอร์เนเชอรลและก็ภาพยนตร์เพซิมัทรีก็มีอยู่ใน Netflix ส่วนซีรีส์เรื่องกริมก็มีอยู่ใน Amazon Prime นะครับลักษณะที่ปรากฏในสื่อต่างๆของเจ้าเวนดิโกเนี่ยมักจะถูกทำออกมาเป็นสัตว์ประหลาดกินคนที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะหรือน้ำแข็งบางก็ว่าเป็น m แมนบีสหรือเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ร,ร้ายนั่นเองลองนึกภาพตามที่ผมพูดไปก็ได้นะครับ ว่าสัตว์ประหลาดที่มีหัวกระโหลกคล้ายกับกะโหลกของกวางมีเขายาวแหลมร่างกายทั้งตัวเนี่ยสู้ผอมจนเห็นเป็นผิวหนังติดโครงกระดูกเดินด้วยสองขาในบางสื่อก็จะใช้ทั้งมือและขาช่วยกันเดินบางสื่อเนี่ยก็จะทําออกมาเป็นแบบว่ามีขนสีเทาดําตามลําตัวตัวของมัน,น่ะสูงกว่าคนปกติทั่วไปแล้วก็หน้าตาจะดูหิวโหยอยู่ตลอดเวลา นี่เป็นสิ่งที่สื่อต่างๆนําเสนอภาพของเวนดิโกออกมาครับแต่ว่าในนิทานพื้นบ้านของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกานั้นจะต่างออกไปอยู่นิดหน่อยครับโดยเจ้าเวนดิโกตัวนี้เนี่ยสามารถเรียกได้หลายชื่อฮะ,ะมีทั้ง igo, 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 เวนดิโกวินดิโกวินดากโกวินดิโกนะหลายชื่อเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวเดียวกันว่ากันว่าเรื่องของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากชนเผ่าพื้นเมืองในอเมริกา ที่ใช้ภาษาอาัลกอรควินเป็นหลักคือต้องบอกงี้ครับว่าในภาษาของชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยมันมีหลายเผ่ามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเวดิโก้ก็จะไม่ได้มีในทุกๆเผ่าจะมีแค่เผ่าที่ใช้ภาษาอาัลกอรควิน Queen เท่านั้นซึ่งชนเผ่าที่ใช้ภาษาเนี่ยก็จะพบได้บริเวณทั้งแถบเหนือของทวีปอเมริกาแล้วก็รวมถึงบริเวณแถวๆโรสไอแลนด์ที่เป็นพื้นที่ตั้งของ เผ่านาราการเซตจะมีทางแถบทางใต้ของเขตนิวอิงแลนด์นะที่เป็นพื้นที่ของเผ่าพิควัดแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นแถวแมสซาชูเซตที่เป็นพื้นที่ของเผ่าว,วัมปาโนอัดซึ่งใน3ามเผ่าที่ว่ามานี้เนี่ยถ้าไปดูตามแผนที่ของสหรัฐอเมริกาก็จะพบว่าอยู่บริเวณแถวตอนออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถ้าจะพูดให้เห็นภาพมากขึ้นก็คือจะเป็น เลยขึ้นไปจากนิวยอร์กขึ้นไปอีกนิดนึงมันก็จะเป็นโซนที่เป็นของสามเผานี่แหละเรื่องเล่าของเจ้าเวนิโกนี้ยังสามารถพบได้ในนิทานพื้นบ้านของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีพื้นที่อยู่ในแคนาดาอีกด้วยนะครับที่พบได้ก็จะมีเผ่าโอจิเวหรือบางทีเขาก็จะเรียกเผ่านี้ว่าเผ่าชิเพวามีเผ่าโพตาวาโทมิแล้วก็เผ่าครี ถ้าเกิดรวมกับอีก3เผ่าในอเมริกาแล้วก็จะรวมเป็น6เผ่าพอดีนะครับตามเรื่องเล่าของแต่ละชนเผ่าเนี่ยว่ากันว่าเจ้าเวนดิโกนี้นบะเป็นพลังงานชั่วร้ายขั้นสุดคือในภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนว่าเป็น p e e l evil force เลยมันสามารถเปรียบเทียบชั้นได้เท่ากับตัวเดอะบูกี้แมนเลยนะครับทีนี้เดอะบูกี้แมนเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่ต้องบอกว่ามีมานานมากๆแนละแล้วก็มีอยู่แพร่หลาย ในหลายประเทศมากๆที่มีตัวลักษณะคล้ายกันนี้อยู่นะครับถ้าผมจะไม่ผิดผมเคยเห็นข้อมูลบอกว่า The b o o k k e e p เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยปี1500ปีคศ1500ก็นับไปประมาณ500กว่าปีที่แล้วเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดผมมีโอกาสผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับกลับมาที่เรื่องของเว n d i โก้กันต่อครับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นมันคือตัวอะไรกันแน่ ตามตำนานเรื่องเล่าบอกไว้ว่าเวนดิโก้นี้คือสัตว์ประหลาดที่สร้างความหวาดกลัวและยิ่งส่งผลทำให้ผู้คนหวาดกลัวมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวครับและมันถูกขนานนามว่าเป็นตัวที่ทำให้เห็นถึงบางส่วนที่ดำมืดที่สุดของจิตวิญญาณมนุษย์เลยก็ว่าได้จิตวิญญาณของมนุษย์ที่ดำมืดในที่นี้ตามเรื่องเล่าได้บอกเอาไว้4อย่างครับ 1. คือความหนาวเย็นซึ่ง ในที่นี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงจิตใจที่เย็นชาของมนุษย์หรือเปล่าหรือมันอาจจะหมายถึงความหนาวเย็นตรงตัวมันเลยก็ได้นะครับ 2. คือความอดอยาก 3. คือความตรากะละโมบและ4คือการที่กินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเวนิโกถูกรู้จักและเล่าขานถึงความโลภอันไร้สิ้นสุดและความกระหายต่อเนื้อมนุษย์ครับ ยิ่งไปกว่านั้นเจ้าตัวนี้ยังมีความสามารถเหนือสภาพอากาศต่างๆด้วยความสามารถนี้เนี่ยทำให้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ในสภาพอากาศที่โหดร้ายของฤดูหนาวในแถบทางเหนือและยังมีการพูดถึงไว้อีกว่าเวนดิโกที่กําลังโกรธหรือคลุ้มคลั่งสามารถทําให้ท้องฟ้าเนี่ยจากที่สว่างสว่างปกติกลายเป็นมืดครึ้มและก็เรียกลมหนาวรุนแรง เรียกพายุทอร์นาโดหรือแม้แต่พายุน้ำแข็งมาได้เลยนะครับด้วยพลังต่างๆที่ว่ามานี้ทำให้มันมักจะถูกพนนา,นาเป็นสัตว์ประหลาดที่นำพาฤดูหนาวที่รุนแรงและความอดอยากมาสู่ดินแดนบริเวณนั้นและนั่นทำให้ดินแดนตรงนั้นจะกลายเป็นพื้นที่ล่าหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า hunting ground ของเวนดิโกที่มีเหยื่อให้มันได้ล่าจํานวนมากโดยว่ากันว่าทั้งหมดนี้ ทำไปก็เพื่อสนองความหิวกระหายและส่งต่อแรงปรถนาอันบิดเบี้ยวของมันในการกินเนื้อมนุษย์ครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้เจ้าเวนดิโก้นั้นเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่มันไม่สามารถพอใจในสิ่งที่มันได้มาได้เลยครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวนดิโก้นั้นมีความต้องการมีความกระหายอยู่ตลอดมันสนุกกับการล่าและสังหารเหยื่อมากม และถึงแม้ว่าเวนดิโก้ได้ทำการกลืนกินมนุษย์ไปแล้วคนหนึ่งความกระหายของมันก็ยังคงมีอยู่และตัวของมันก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับอาหารทุกมือ้อตามสัดส่วนที่มันกินเข้าไปหรือก็คือมันจะตัวโตวขึ้นทุกครั้งที่มันกินมนุษย์เข้าไปนั่นเองครับนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้มันถึงกระหายอยู่ตลอดเวลาในตำนานของบางชนเผ่าบอกไว้ว่าตัวของเจ้าเวนดิโกเนี่ยสามารถสูงได้ถึง15ฟุต หรือถ้าเทียบเป็นมาตรวัดที่เราคุ้นเคยก็จะประมาณ4.5เมตรได้ครับก็ถ้าวัดกับอาคารปัจจุบันก็จะประมาณสูงเกือบเท่าอาคาร2ชั้นเลยโอ้ค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าอยู่ในสภาพที่สูงที่สุดของมันนะนะแล้วจุดเริ่มต้นของเวนดิโก้มันมาจากไหนเป็นสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้ยังไงครับเวนดิโก้นี้ในตำนานดั้งเดิมถูกจัดว่าเป็นถึงขั้นปีศาจเลยทีเดียวนะ คือในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่าดีมอนเลยแต่ก็มีเวนดิโก้บางตัวนะที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ที่ได้ทำการเสื่อมซามแล้วก็ลุ่มหลงไปด้วยความโลภและความกระหายในเนื้อมนุษย์ครับมนุษย์เหล่านั้นก็จะกลายร่างเป็นเวนดิโก้หลังจากที่พวกเขาเริ่มแสดงความหอยหาในการกินมนุษย์ทำให้เวนดิโกตัวก่อนหน้านั้นหรือว่าเวนดิโกตัวดั้งเดิมสัมผัสได้ถึงแรงหอยหานี้ เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็จะมาหามนุษย์คนนั้นเพื่อทําให้มนุษย์คนนั้นเนี่ยกลายร่างเป็นเวนดิโก้ซึ่งโดยส่วนมากแล้วการจะกลายร่างได้จะต้องกลายร่างผ่านการสัมผัสหรือถูกเวนดิโก้ดั้งเดิมเข้าสิงครับอย่างที่บอกไปว่าทุกครั้งที่เวนดิโก้กินเหยื่อเข้าไปตัวของมันจะโตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะในตำนานบอกไว้ว่าด้วยความสามารถของมันในการเติบโตเนี่ย มันสามารถโตได้จนเกินขอบเขตที่ความคิดของมนุษย์จางจินตนาการได้เลยและการที่ได้เห็นภาพในขณะที่มันกำลังกลืนกินร่างกายและวิญญาณของเหยือ่อมันจะเป็นภาพที่ชวนให้หัวใจของเราหยุดเต้นด้วยความกลัวได้เลยแต่แม้ว่าเวนิโกจะสามารถล่าเหยือ่อหรือทำอะไรก็ตามที่เป็นทางด้านกายภาพแล้วนะครับแต่ตัวตนของมันจริงๆเนี่ยอยู่ในรูปแบบของจิตวิญญาณครับ มันยังมีความสามารถคล้ายกับจิตวิญญาณเรื่องอื่นๆที่เราเคยได้ยินกันมาด้วยไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการล่องหนความสามารถในการบินและการสิงสู่เหมือนกับที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับตัวเวนิโก้เนี่ยค่อนข้างที่จะพิถีพิถันในการเลือกมนุษย์คนต่อไปที่มันจะสิงสู่อย่างมากเลยใครก็ตามที่ถูกเวนิโก้เข้าสิงแล้วจิตวิญญาณของคนคนนั้นก็จะกลายเป็นเวนิโก้ไปตลอด จนกว่าจิตวิญญาณจะถูกชำระล้างหรือถูกสังหารลงว่ากันว่าการจะช่วยเหลือมนุษย์คนนั้นที่ถูกทำให้กลายร่างเป็นเวนดิโก้ไปแล้วกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากๆและอย่างไรก็ตามตัวเวนดิโก้นั้นก็มีพลังกำลังที่สูงมากๆครับทำให้การจะสังหารเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็ดูเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำทีนี้ วิธีการในการล่าเหยื่อของเวนดิโก้มีวิธีการยังไงบ้างวิธีการของเจ้าตัวนี้มันค่อนข้างโหดเหี้ยมสมกับที่เป็นจิตวิญญาณชั่วร้ายจริงๆครับเวนดิโก้มีประสาทสัมผัสที่ว่องไวมากๆมันสามารถตรวจจับเหยื่อได้ทั้งหมดในพื้นที่ล่าของมันเลยซึ่งพื้นที่ล่าของมันก็อย่างที่รู้กันว่ามีรัศมีกว้างหลายไมล์มากๆมันสามารถมองเห็นดมกลิ่น แล้วก็ได้ยินเสียงของเหยื่อที่มันต้องการได้จากระยะไกลทาให้มันเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าณนะตอนนั้นณนะช่วงเวลานั้นเหยื่อของมันกําลังทําอะไรอยู่เหยื่อของมันกําลังอยู่ในท่าทางแบบไหนถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างออกไปหลายไมล์ก็ตามนะครับคือตามตำนานเนี่ยเขาไม่ได้บอกชัดเจนว่ามันไกลขนาดไหนนะก็คือบอกว่าในพื้นที่ล่าของมันอะ่ะมันสามารถตรวจจับได้หมดเลยและเมื่อมันตรวจจับเหยื่อของมันได้แล้วเวนดิโก้ก็จะเริ่มต้นการล่าเหยื่อ คือเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยมันชื่นชอบที่จะใช้เวลาก่อนที่จะสังหารเหยื่อเป็นอย่างมากบางทีมันจะใช้เวลาในการสร้างความหวาดกลัวให้กับเหยื่อก่อนที่จะเข้าจู่โจมเหยื่ออยู่หลายชั่วโมงเลยด้วยกันเวนิโกจะเริ่มสร้างความหวาดกลัวให้เหยื่อด้วยการค่อยๆสต็อกหรือว่าค่อยๆยย่องตามติดไปเรื่อยเรืๆๆๆๆ่อยๆโดยที่จะไม่ให้เหยื่อรับรู้ถึงตัวตนของมันหรือก็คือจะไม่ให้เหยื่อเนี่ย เห็นว่าตัวของมันอนะตามเหยื่ออยู่แต่ว่ามันจะคอยส่งสัญญาณหรือส่งเสียงประหลาดประหลาดให้กับเหยื่อให้เหยื่อเนี่ยกลัวเหยื่อที่เริ่มถูกเจ้าเวนิโก้สต็อกเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกถึงมีบางสิ่งบางอย่างคอยตามตัวอยู่ตลอดเวลาและเหยื่อก็จะเริ่มกลัวเริ่มมีความกลัวสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆที่มกกว่านั้นคือเจ้าเวนิโก้นี้ยังสามารถที่จะตรวจจับ ระดับความกลัวของเหยื่อได้ด้วยนะฮะยิ่งเหยื่อกลัวมากเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้มันก็จะยิ่งชอบยิ่งตื่นเต้นแล้วก็มันก็จะยิ่งสนุกในการล่าและสังหารเหยื่อมากๆเมื่อเหยื่อมีความกลัวมากๆแล้วเนี่ยเวนิโก้ก็จะเผยตัวออกมานะเพื่อที่จะทําการจัดการสังหารเหยื่อและในจังหวะที่กระโจนออกมาหาเหยื่อเนี่ยเวนิโก้ก็จะส่งเสียมแหลมสูงพร้อมกับคำรามอย่างบ้าเลือดออกมาทําให้เหยื่อเนี่ยกลัวจนสุดขีด และในช่วงเพียงไม่กี่วินาทีมันก็จะเข้าจู่โจมเหยื่อทันทีก็คือเรียกได้ว่ากว่าจะรู้ตัวว่ากําลังโดนเวนดิโกติดตามล่าเป็นเหยื่ออยู่มันก็สายไปเสียแล้วครับไม่เพียงเท่านี้นะฮะเจ้าเวนดิโก้ยังมีสติปัญญาสูงมากเมื่อเทียบกับสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆที่มีความคล้ายกันโดยเวนดิโกเนี่ยจะมีสัญชาตญาณในการรับรู้ด้วยว่าถ้าเหยื่อหรืออาหารของมันใกล้หมด มันจะรู้โดยทันทีว่ามันจะต้องออกล่าอาหารเพิ่มหรือถ้าเกิดว่าในพื้นที่ที่มันอยู่พื้นที่ล่าของมันเนี่ยแทบจะไม่มีเหยื่อให้ล่าแล้วมันก็จะมีวิธีในการทําอาหารเพิ่มเติมนะฮะด้วยการเอาเครื่องในของเหยื่อคนก่อนเหยื่อชุดก่อนที่มันไปล่ามาเอาไปใส่ในหม้อเพื่อสํารองเอาไว้ในกรณีที่อาหารของมันหมดนั่นเองโดยที่หม้อต้มอ,อาหารของเวนดิโก้เนี่ย มักจะถูกวางเอาไว้บนกิ่งไม้ที่อยู่บนต้นไม้สูงสูงครับทางนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีแค่เวดิโกตัวมันเองเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงอาหารในหม้อของมันเองได้แล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในช่วงฤดูหนาวที่บางปีจะมีระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็สภาพอากาศที่รุนแรงมากๆนะครับบางครั้งเนี่ยเวีดิโกมันก็จะจับเหยื่อไปแบบเป็น แล้วก็เอาไปขังไว้ที่รังของมันจนกว่าจะถึงเวลากินบางทีมันจะไม่กินสัทีเดียวไม่กินทันทีรอเวลาไว้เป็นเหมือนการกักตุนอาหารในช่วงฤด,ดูหนาวการที่จะหลบซ่อนจากเวนิโก้เนี่ยก็ยิ่งเป็นไปได้ยากเข้าไปใหญ่หรือในบางตำนานบางที่เขาก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าเวนิโก้เนี่ยมีภาษาสัมพันธ์ที่ดีมากๆแล้วก็เมื่อมันตรวจจับเหยื่อคนไหนได้แล้ว มันก็จะรู้ทันทีว่าเหยื่ออยู่ที่ไหนและก็ห่างไกลแค่ไหนครับแน่นอนว่าการที่จะหลบซ่อนจากมันเป็นไปได้ยากใช่ไหมบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอ้ยเวลาที่เราหลบเข้าไปในบ้านหรืออาคารจะปลอดภัยขึ้นแต่ว่ากับเวนดิโก้เนี่ยเป็นคนละอย่างกันเลยในตำนานหลายชนเผ่าเขาบอกเลยว่าเวนดิโก้นะครับสามารถที่จะเปิดประตูบ้านได้แล้วถึงแม้ว่าจะมันล็อกอยู่ด้วยก็ตามแต่ว่าด้วยพละกําลังของมันมันก็สามารถพังเข้าไปได้อยู่ดี เมื่อมันเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเวนิโก้พบเจอใครที่อยู่ในบ้านนอกเหนือจากเหยื่อของมันแล้วมันก็จะจัดการสังหารทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นจนหมดเลยและถ้าเกิดว่ามันเกิดเป็นในกรณีนี้นะครับหลังจากที่เจ้าเวนิโก้สังหารทุกคนในบ้านหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนบ้านหลังนั้นให้เป็นรังของมันก็คือเรียกได้ว่าได้ทั้งอาหารได้ทั้งทางใหม่แถมกันหนาวได้ด้วยโหสบายเลยแล,แล้วก็ หลังจากที่มันทําทุกอย่างได้รังใหม่เสร็จหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าสู่สภาวะจําศีลซึ่งการจําศีลของมันเนี่ยก็อาจจะกินเวลายาวนานหลายเดือนหรืออาจจะหลายปีเลยจนขว่ามันจะตื่นขึ้นมาด้วยความหิวแล้วก็กระหายที่จะกินเนื้อมนุษย์อีกครั้งหนึ่งยังมีอีกวิธีที่เวนิโกจะใช้ในการล่าเหยื่อครับโดยอันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในตำนานของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกา แต่ว่าเป็นความเชื่อของคนในชนเผ่าที่เชื่อมโยงกับตำนานนี้นะครับเขาบอกว่าในบรรดาพลังและความสามารถทั้งหมดของเวนดิโก้แล้วเนี่ยยังมีอีกความสามารถหนึ่งที่มันทั้งโหดร้ายและเลือดเอย็นเลยก็คือความสามารถที่ทําให้เหยื่อเนี่ยป่วยได้อาการป่วยที่เกิดจากเวนดิโก้นี้จะถูกเรียกว่าเวนดิโก้ฟีเวอร์หรือไข้เวนดิโก้ครับถ้าแปลตรงตัวนะ โดยอาการป่วยนี้เนี่ยมนุษย์ที่ตกเป็นเหยื่อจะเริ่มได้กลิ่นแปลกๆก,กลิ่นนั้นะจะรบกวนการใช้ชีวิตของเหยื่ออยู่ตลอดแล้วก็มนุษย์ที่ตกเป็นเหยื่อก็จะได้กลิ่นอยู่คนเดียวอีกด้วยก็คือต่อให้คุณอยู่ในหมู่บ้านสิบยีคนแต่ถ้าเกิดคนโดนเวดีโกล,ล็อกเป้าเป็นเหยื่อปุ๊บคุณได้กลิ่นนี้อยู่คนเดียวเมื่อไหร่ที่เหยื่อคนนี้หลับเหยื่อก็จะถูกทําให้เจอกับภาพหลอนเจอกับฝันร้ายที่มันจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นซ้ๆๆ จนทําให้ต้องตื่นด้วยความกลัวนะครับและเมื่อเหยื่อนั้นตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกที่ว่าขาและปลายเท้าของตัวเองร้อนจนไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ทําให้เหยื่อต้องวิ่งออกจากบ้านตัวเองไปด้วยความเจ็บปวดและร้อนรดนเหยื่อที่โดนเวนิโกฟีเวอร์ก็จะวิ่งไปทางป่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะเริ่มฉีกเสื้อผ้าของตนเองออกจนไม่เหลือบนร่างกายสักชิ้น ว่ากันว่าหลังจากนั้นเราจะไม่มีวันได้เห็นมนุษย์คนนั้นอีกเลยแล้วก็จะถูกสันนิฐานว่าถูกเวนิโกจับกินไปแล้วนั่นเองครับมาถึงวิธีในการรับมือหรือว่าจัดการกับเจ้าเวนิโกกันบ้างครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะกำลังสงสัยอยู่ว่าเอตั้งแต่ที่เล่ามาเนี่ยมันมีแต่ วิธีในการล่ามีแต่ลักษณะของมันมีแต่ความโหดของมันแล้วมันจะจัดการไม่ได้เลยเหรอมันหลบหนีก็ไม่ได้ซ่อนตัวก็ไม่ได้นี่คิดว่าทุกคนจะท่องสงสัยอยู่แน่ๆถึงแม้ว่าผมจะบอกไปก่อนหน้านี้ครับว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจัดการกับสัตว์ประหลาดสุดโหดตัวนี้นะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีวิธีจัดการครับในตำนานดังเดิมได้เล่าไว้ว่ามีวิธีการรับมือแล้วก็กำราบเจ้าสัตว์ประหลาดนี้อยู่ วิธีแรกนี้จะใช้เป็นการป้องกันตนเองครับก็คือการก่อไฟขึ้นมาคือตามตำนานเนี่ยวินดิโกจะทำทุกวิธีทางที่จะหลีกเลี่ยงไฟหรือกองไฟเพื่อที่จะหาทางเข้าไปจัดการเหยื่อของมันให้ได้เพราะมีการคิดกันไว้ว่าหัวใจของเจ้าวินดิโกเนี่ยทำมาจากน้ำแข็งทำให้มันกลัวไฟซึ่งไฟเนี่ยยังสามารถทำให้ตัวของมันได้รับบาดเจ็บอีกด้วยแต่ แผลของมันอ่ะก็หายได้อย่างรวดเร็วและเมื่อแผลหายแล้วตัวเวนดิโก้ก็จะยิ่งโกรธแล้วก็ยิ่งอยากที่จะจัดการเหยื่อของมันมากขึ้นไปอีกคือถ้าเกิดว่าใช้ไฟเนี่ยก็ต้องยอมรับผลว่ามันจะทําให้มันคลั่งขึ้นไปอีกนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ป้องกันตัวเองจากเวนดิโก้ก็คือการพกเครื่องรางที่ได้รับการปลุกเสกมนคาถาป้องกันเอาไว้ครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นความเชื่อของแต่ละชนเผ่าที่จะมีการ ให้เครื่องรางกับผู้ที่จะเดินทางออกไปนอกหมู่บ้านครับว่ากันว่าเวนดิโกเป็นสัตว์ประหลาดที่มีจิตใจโหดร้ายใช่ไหมการที่มีเครื่องรางป้องกันเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เวนดิโกเข้ามาจู่โจมได้ครับส่วนวิธีที่จะสังหารเจ้าเวนดิโกต้องใช้อาวุธที่ทำมาจากแร่เงินบริสุทธิ์ทั้งหมดอ ฝั่งลราคุ้นไหมครับมันคล้ายๆกับตัวอะไรนะออที่มันต้องใช้อาวุธที่มันจะทํามาจากเงินนะ่ะสังหารนะ่ะคล้ายๆกันเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เล่าเดี๋ยวไว้เล่าคลิปอื่นนะมีบอกไว้ในตำนานนะครับว่ามีเพียงแค่อาวุธที่ทํามาจากแร่งเงินเท่านั้นที่จะสร้างบาดแผลรุนแรงให้กับเวนิโกได้การจะสังหารสประหลาดตัวนี้เนี่ยจะต้องเอาอาวุธที่ทํามาจากแร่งเงินบริสุทธิ์พุ่งแทงเข้าไปที่หัวใจน้ําแข็งของมันเมื่อทําแบบนั้นแล้วเนี่ยหัวใจน้ําแข็งของมันจะแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยง ให้เราเนี่ยเอาหัวใจของมันน่ะเอาไปใส่ไว้ในกล่องซึ่งกล่องนี้เนี่ยก็ต้องทํามาจากแรง่เงินบริสุทธิ์เช่นเดียวกันเมื่อเอาใส่ในกล่องเงินเสร็จแล้วให้เอาไปฝังไว้ในพื้นดินศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นดินบริเวณนั้นเนี่ยชำระล้างเวนดิโก้แล้วก็สะกดเอาไว้ตรงนั้นส่วนร่างกายของเวนดิโก้ก็ให้ทําการแยกส่วนโดยการใช้อาวุธที่ทํามาจากแร่เงินบริสุทธิ์นี่แหละเอาไปหัน่นให้เป็นชิ้นเล็กๆๆ็ แล้วก็นําไปเผาให้เป็นเท่าฐานจากนั้นเนี่ยก็ให้เอาเท่าฐานไปโปรยตามลมให้เท่าฐานพวกนี้มันลอยไปตามลมทั้ง4ทิศครับโดยที่ในตำนานได้ก,กํากับไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าทําผิดขั้นตอนจากนี้จะทําให้เวนดิโก้ที่ถูกสังหารไปแล้วเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําการล้างแค้นต่อมนุษย์ที่สังหารมันอย่างบ้าเลือดนะครับ เราได้ฟังเรื่องราวและความโหดเหี้ยมของเจ้าเวนดิโก้กันมาเยอะแล้วนะครับลองมานึกภาพถึงรูปร่างและลักษณะของมันที่ตามตำนานจริงๆดีกว่าเวนดิโก้ตามตำนานแล้วเป็นสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างค่อนข้างออกไปทางสยดสยองครับโดยที่มันมักจะถูกอธิบายไว้ว่าลำตัวของมันผอมมากๆจนเกือบถึงขั้นผอมแห้งเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีแขนและขาที่ยาว ทั้งตัวของมันจะไม่มีขนอยู่เลยโดยสาเหตุน,นั้นอาจจะมาจากการที่มันขาดสารอาหารรุนแรงเพราะว่ามันกินแต่เนื้อมนุษย์อย่างเดียวก็เป็นได้ครับแต่ถึงตำนานจะเล่าไว้แบบนั้นก็เคยมีรายงานการพบเห็นเวนดิโกว่าในบางครั้งผู้คนพบเห็นตัวของมันมีขนสีขาวเหมือนหิมะมีคราบเลื่อนอยู่บนตัวด้วยซึ่งอันนี้ถ้าตามความคิดผมนะ ผมมองว่าเขาอาจจะมองผิดหรือจําสลับตัวกับเจ้าเยติก็ได้ครับเพราะว่าด้วยลักษณะรูปร่างของเยติเนาะที่ค่อนข้างค่อนข้างจะตรงกันก็คือมีขนสีขาวเหมือนหิมะแล้วก็รายละเอียดเรื่องเล่ากับเยติเนี่ยเดี๋ยวผมขอแปะไว้ก่อนนะเดี๋ยวแปะไว้คู่กับเดี๋ยวปูกิมแนตอนแรกนะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมีโอกาสผมจะขอมาเล่าให้ฟังนะครับยังมีอธิบายไว้อีกว่ามือของมันมีลักษณะที่เหี่ยวจนเกือบจะเห็นเป็นกระดูก ปลายเล็บของมันเป็นกรงแหลมคมแหลมถึงขนาดไหนแหลมถึงขนาดที่ว่าสามารถทำให้ถูกโจมตีด้วยกรงเล็บหรือคนที่โดนสัมผัสโดนเพียงนิดเดียวเนี่ยเพียงครั้งเดียวก็เกิดแผลฉีกขาดได้ทันทีในตำนานหลายๆเผ่ายังบอกไว้ว่ากรงเล็บของเวนดิโก้นั้นทำมาจากน้ำแข็งเลยด้วยนะครับโดยมักจะอธิบายถึงการที่มันมีพลังในการควบคุมสภาพอากาศของมันนี่แหละ และพลังนี้ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในฤดูหนาวด้วยภายในปากของมันจะเต็มไปด้วยฟันแหลมคมจำนวนมากและฟันของมันจะมีลักษณะเป็นซี่เล็กๆๆคล้ายกับเข็มแถมมีคราบเหลืองชวนขยะขยงด้วยพลังในการกัดของมันคือจัดว่าสูงมากๆสูงพอที่จะกัดและฉีกทั้งเนื้อและกระดูกอย่างง่ายดายเลยนึกาดลุก ลมหายใจของเวนดิโก้ก็จะมีกลิ่นที่เต็มไปด้วยกลิ่นสาบแห่งความตายและของเสียครับลิ้นของมันก็จะมีสีฟ้าประหลาดๆแล้วก็บริเวณปากของมันจะมีเลือดอยู่ทั่วตลอดเวลาเลยบางเผ่าก็เล่าไว้ว่ามันจะไม่มีริมฝีปากเพราะว่าตัวของมันอ่ะเคี้ยวริมฝีปากของตัวเองไปแล้วด้วยความหิวดวงตาของเวนดิโก้นั้นจะใหญ่กว่ามนุษย์ปกติครับ บางตำนานเนี่ยบอกไว้ว่า,าตาของมันมีสีเหลืองหรือบางที่ก็จะบอกว่า,าตามันมีสีแดงหรือบางที่เนี่ยแอดวานซ์ Advanced ยิ่งกว่านั้นก็คือตาของมันอะอยู่ลึกเข้าไปในกระโหลกศีรษะแล้วกลิ้งหมุนวนอยู่ในเลือดข้างในกระโหลกศีรษะและสิ่งเดียวที่เราจะมองเห็นได้ก็คือแววตาที่น่าสยดสยองของมันที่จ้องมาจากในกระโหลอีกที <c oughs> โอ้โหต้องบอกว่าถึงผมจะเป็นคนเล่าเองนะแต่ว่าพอผู้พูดไปแล้วนึกภาพตามไปด้วยเนี่ย มันก็น่ากลัวนะครับมันก็น่ากลัวนะฮะใครที่ฟังอยู่แล้วลองนึกภาพตามแล้วรู้สึกยังไงกับเรื่องของเวนดิโก้ตั้งแต่ต้นมาจนถึงรูปรษา์ของมันจนถึงตอนนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ <c oughs> เรื่องราวของเวนดิโกมักจะถูกนำไปใช้เล่าเป็นการเตือนผู้คนถึงการเสื่อมถอยทางศิลธรรมครับเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์เนี่ยก้าวล้ำเข้าไปในการกระทำที่ไม่ดี โดยที่ตัวเจ้าเวนดิโก้เนี่ยเป็นเหมือนกับอุปมาอุปไมยหรือเป็นข้อเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยเข้าใจถึงการก้าวล้ำเกินเข้าไปในขอบเขตของศีลธรรมครับในนิทานพื้นบ้านเรื่องเวนดิโก้นี้มีการมันไปเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นด้วยนะนั่นก็ทําให้เราพอจะตั้งสมุติฐานได้ว่ามันถูกเล่าเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ทําในสิ่งต้องห้ามนั่นก็คือการกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันนะครับ เพราะว่าในช่วงฤดูหนาวเนาะในประเทศแถบทางที่ไปทางเหนือหน่อยอย่างทวีปอเมริกาโซนทางเหนือเนี่ยฤดูหนาวนจะค่อนข้างหนาวรุนแรงและก็หนาวยาวนานทําให้พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยจะมีอาหารน้อยลงเพราะว่าหนึ่งคือสัตว์ก็ไม่สามารถออกมาหาอาหารได้ก็ต้องบางตัวก็ต้องมีการจำศีลทําให้ไม่สามารถออกมาให้มนุษย์เนี่ยล่าไปเป็นอาหารได้หรือแม้แต่พืชผักเนี่ย ก็ไม่สามารถเติบโตในอากาศหนาวได้ทุกตัวเออแบบทุกต้นนึกออกไหมก็ทําให้อาหารของมนุษย์น้อยลงแล้วการที่อาหารของมนุษย์น้อยลงมนุษย์จะหาอาหารจากตรงไหน,ไหนชนเผ่าในอดีตนะฮะก็เลยอาจจะต้องมีการตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าต่อให้อาหารมันน้อยหรืออะไรยังไงก็ตามก็ห้ามกินเนื้อมนุษย์ที่เป็นคนในชนเผ่าด้วยกันหรือเนื้อมนุษย์คนไหนก็ตามอันนั้นถือว่าเป็นข้อห้ามนะฮะซึ่งเอาจริงก็คือ ทุกวันนี้มันก็ห้ามทุกวันนี้มันก็ต้องห้ามอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้มันไม่มีใครกินเนื้อมนุษย์อยู่แล้วนะครับคือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันยังช่วยลดความเป็นมนุษย์ลงด้วยหมายถึงตัวเจ้าเวนิโก้นะก็คือลดความเป็นมนุษย์ลงของผู้ที่ตัดสินกระทําเรื่องต้องห้ามแบบนี้โดยที่เปลี่ยนไปให้เป็นสัตว์ประหลาดหรือปีศาจไปเลยก็เล่าว่าพวกเขาเหล่านั้นนะ่ะได้ถูกเวนิโก้เข้าสิงไปแล้วครอบงำไปแล้วเป็นการบอกไปเลยว,ว่าเมื่อใดที่เขากินเนื้อมนุษย์นะั่นแปลว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ออีกต่ และนั่นก็คือทั้งหมดของเรื่องราวนิทานพื้นบ้านจากชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกาเดอะเวนดิโกครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับส่วนถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวสนุกๆต่อไปของ Mytho and His ิ o o ทพอร์ด้วยนะครับท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังเรื่องราวที่ผมเล่าในอีแรก ก่อนจากการผมจะขอนำเอาข้อความที่ผมพูดในตอนต้น EP มาพูดให้ฟังอีกรอบแต่แค่รอบนี้จะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังกันครับ In The depths of the forest the wind begins to rush against the fragile tree branches a shrieking howl can be heard it starts as a bone chilling moan and continues to rise in both power and terror Until it climaxes in blood-curdling horror, a sense of dread consumes you as you realize you are not alone in these woods. But it is too late. The Wendigo has found you. สวัสดีครับ <laughs>